ประมาณ4ตัวได้แล้วโอเคเนี่ยกุ้งน่ารักมันดิ้นคนใส่หน้าเราหมดเลยจำกันได้หรือเปล่าเนี่ยว่าเขาวันแหยังไงคิดว่าจำได้ถ้าจำได้นะครับกาให้มันบานๆก่อนนะคะถ้าเราไม่อยากให้เชื่อมันไปด้วยเราเอาม้วนมือกันก่อนไหมย้อนไม่ได้พี่ว่าไม่น่ารอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินรอกันเฮ้ยให้ปาติดปาติดเฮ้ยโอ้โหดึงเลยเอ้ยมันเหมือนหนักๆกว่ารอบอื่นนะโอ้โหอะไรเนี่ยมันดูเท่าเดิมโอ้ว้ากุ้งสักตัวก็ไม่มีทำไมมันไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเด็กๆต้องน้องทำอะไรน่ะแล้วมันเป็นเบ็ดตกปลาอะไรทำไมต้องใส่ขวดด้วยเราใช้เห็นต้นใหญ่รองเป็นปลาแล้วเขาใช้ขวดแล้วเขาจะได้ปลาเขาใส่น้ำอะไรเห็นปะเหมือนมันเป็นอะไรของผงผงอ่ะเธอว่าจะได้ปะหรือว่าไม่ได้หรอกมันดูไม่ขยับเลยอ่ะแค่นี้ได้ปลาแล้วอ่ะเราใช้แห่ตั้งนานไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยนี่ขอดูหน่อยนะนี่เราใช้แห่จับตั้งนานนี่ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ดีขวดเล็กขนาดนี้มันคือปลาอะไรแล้วทำไมมันถึงจับได้อ่ะคือปลากระบอกพอมันเข้าไปในขวดแล้วมันจะกลับออกมาไม่ได้มันเข้าปุ๊บมันพลิกตัวไม่ได้มันก็เลยทิ่มอยู่ตรงนั้นใช่แล้วมันมีปลาหลายชนิดไหมครับหลายชนิดครับอยู่เต็มบ่อนี้เลยเหรอคะอันนี้แหละขวดพลาสติกแบบนี้ครับใครจะคิดว่าจะเอามาทำเป็นเบ็ดตกปลาได้น่าทึ่งสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับวันนี้พี่เพชรกับน้องเรนเจอร์ครับจะมาขอวิธีการตกปลากระบอกจากน้องเรนเจอร์เจ้าถิ่นแห่งจังหวัดสมุทรปราการแต่ที่สำคัญเลยนะครับที่เห็นบ่อแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่บ่อปลาเลี้ยงนะอันนี้คือบ่อปลาธรรมชาติครับที่ปลาเนี่ยว่ายเข้ามาเองเลยวันนี้เราจะได้ปลาเยอะขนาดไหนมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับมันก็เจ๋งเหมือนกันนะแบบแค่ขวดนะมันก็แบบเอาปลาเข้ามาได้แล้วอะเห็นบ่อขุดแบบนี้เชื่อว่าซื้อปลามาเลี้ยงละสิไม่ใช่บ่อนี้ขุดไว้รอปลาธรรมชาติต่างหากแล้วพวกมันเข้ามาได้ยังไงมันกระโดดพุ่งแล้วข้ามมาหรือมันแอบเดินขึ้นบกมาตอนกลางคืนแล้วไม่มีใครเห็นมาเดี๋ยวพลเมืองปลาจะเล่าให้ฟังเพราะจังหวัดสมุทรปราการอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลพอน้ำขึ้นสูงสัตว์น้ำมาเกยตื้นชาวบ้านก็เลยปิ๊งไอเดียขุดบ่อขนาดใหญ่ไว้ดักสัตว์ทะเลโอ้น้ำมาแล้วพวกเราเอาว่ายเข้าไปเลยพอสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นบ่อขุดแบบนี้ก็กลายเป็นอาณาจักรที่มีหมู่มวลประชากรปลามากมายแต่พวกเราก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะดูแลกันอย่างดีแถมที่นี่ก็ยังเป็นที่หลบภัยชั้นเยี่ยมเหมาะกับลูกน้อยของเราที่สุดได้ประโยชน์ทั้งคนแล้วก็ปลาเลยใช่ไหมแต่ว่ามันก็แบบว่าเหมือนมีเงานะมันดูดุกดิกอะอุ้ยนั่นน่ะเฮ้ยขึ้นมาได้แล้วไหนดูหน่อยไหนดูหน่อยตัวนี้เล็กกว่านะตัวนี้น่ารักนี่นี่นี่อันนี้ปลากระบอกใช่ไหมมันหายใจน่าจะปลากระบอกเนี่ยมันแล้วทำไมมันเข้าไปได้แล้วทำไมมันไม่ออกมาเราชอบเบ็ดแบบนี้จังไม่ใช้แบบเหยื่อหรือเบ็ดเกี่ยวครับนั่นสิถ้าเป็นพวกนอนอะไรแบบนี้มันจะมีเบ็ดแล้วมันก็จะมีที่เกี่ยวแล้วมันก็จะเป็นแบบเหยื่อตัวเล็กๆปลาตัวเล็กๆแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยกินปลากระบอกไม่กินพวกอะไรแบบนั้นหรออยากลองทำมากเลยอ่ะพาทำหน่อยได้ไหมได้โอเคไปเลยไปเลย
เอ้าแล้วเราต้องเลือกขวดกันยังไงเหรอคะเลือกขวดที่มันเรียบๆมันมีอะไรนอกจากขวดอีกไหมอ่ะมันจะมีคัตเตอร์กรรไกรเส้นเลนแล้วก็ลูกปัดแล้วก็ทุ่นแล้วก็ตะกั่วแล้วจะหยิบลูกปัดไว้ก่อนเอาลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งแจกกันแจกเลยแล้วก็หยิบเส้นเอ็นมาเด็กๆเส้นเอ็นยาวขนาดไหนอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ตั้นได้ยังใส่เข้าไปม้วนเข้าไปกูยากอันนี้ยากถ้าไม่นั่นก็ม้วนอีกรอบครับที่บ้านผมทำอาชีพขายของในบ่อครับขายพวกปูปลาครับก็ผมเห็นพ่อตกหนูอยากตกบ้างครับผมเห็นพ่อตกหนูก็ไม่รู้ว่ามันตกได้ไงผมเลยถามพ่อครับพ่อเขาบอกว่ามันเข้าไปแล้วมันจะออกไม่ได้มันจะตกง่ายกว่าปลาตัวอื่นตอนผมได้ปลาครั้งแรกผมรู้สึกดีใจครับผมดีใจผมเลยเอาไปให้พ่อดูพ่อก็บอกว่าเก่งมากพ่อก็เลยตบมือตกปลามันสนุกตรงที่ลุ้นว่าได้ปลาอะไรครับพ่อมันสนุกตอนที่ทำที่ตกปลาปลากระบอกให้เรามีความอดทนรอได้ครับมีสมาธิในการรอครับนี่สอนได้ด้านในโอ้กระบอกแบบนี้ใช่ไหมก็เอาสอนเข้าไปข้างล่างแล้วก็ได้แล้วไม่ใช่เล็กจังเอาทุ่นมาโคลานะแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะโอเคได้แล้วโอเคได้แล้วแล้วไงต่อคะเหลือตั้นแล้วเราก็เอาขวดมาเอามาม้วนครับตรงหัวม้วนพันพันเหมือนลูกปัดครับพันเหมือนลูกปัดเลยมัดที่ฝาขวดมัดจนกว่าจะแน่นก็คือเราจะตัดตรงนี้ออกครับครับผมตัดที่ก้นขวดเนาะมาเดี๋ยวเพื่อนตัดให้มันจะมีเส้นอยู่ให้เราตัดตรงเส้นครับโอเคครับแล้วจะเจาะรูเจาะรูเหรอเจาะตรงนี้เจาะออกมา3รูก็เจาะตรงรูแรกตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเจาะลงมาเลยครับอุ้ยไม่ต้องใหญ่แล้วต่อไปเราก็จะเอาเส้นเอ็นมาครับใส่เข้าไปเอาส่วนก้นเชือกร้อยเข้าไปในตัวของวงแหวนพอเราใส่เข้ามาแบบนี้แล้วเอาตรงปลายใส่เข้าไปในนี้ครับเอาตัวปลายที่มี2อันใส่เข้าไปในส่วนก้นแล้วก็ลูดแล้วก็ลูดยาวเลยแบบนี้นะคะเราติดตะกั่วเพิ่มตรงนี้แล้วเราก็ร้อยเชือกแล้วใส่ลูกปัดเข้าไปแล้วก็ใส่ทุ่นแล้วเราก็สามารถติดไม้ได้เลยโอ้พี่นี่ต้องเสร็จแล้วนะใช่เราเลยแค่ติดไม้กันแล้วใช่เลยแค่ไม้แค่นี้ใช่ไหมคะทุบก่อนเย้ของเราเสร็จแล้วโอเคเหวี่ยงแล้วก็ปล่อยนิ้วเลยเหวี่ยงแล้วก็ปล่อยนิ้วเลยอ๋อโอเคแล้วเหวี่ยงลงไปเอ๊ะน้ำขาวๆที่ใส่กันตอนเช้ามันคืออะไรล่ะคะมันคือแป้งครับแล้วมันคือแป้งอะไรอะคะมันคือแป้งสาลีครับนี่แป้งแบบนี้เลยนี่ในประมาณช้อนหนึ่งฮะเราจะเอาน้ำใส่เข้าไปแล้วก็ขยับให้มันเข้าใส่น้ำเยอะไหมฮะไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากวันนี้น่าจะได้แล้วนะขยับเลยลูกหามุมเลยจะไปไหนได้ไหมเปิดลอกให้เป็นนะเปิดลอกก็เป็นใช่ไหมเมื่อหย่อนขวดพลาสติกลงน้ำแป้งสาลีจะกระจายออกไปตามกระแสน้ำล่อให้ปลากระบอกว่ายเข้ามาใกล้เพราะสีของแป้งสาลีพออยู่ในน้ำจะมีลักษณะคล้ายกับแพลงก์ตอนที่เป็นอาหารโปรดของปลากระบอกตัวทุ่นที่ติดหัวท้ายของขวดจะช่วยพยุงให้ขวดอยู่ในแนวนอนเสมอน้ำให้ปลาว่ายเข้ามาติดได้ง่ายๆปลากระบอกจะว่ายน้ำพุ่งไปข้างหน้าเมื่อมันว่ายเข้ามาติดในขวดที่มีพื้นที่แคบๆมันจะไม่สามารถกลับตัวหนีได้พอเรายกเบ็ดขึ้นน้ำจะไหลออกมาจากรูที่เจาะเหลือแต่ปลากระบอกที่ติดอยู่ในขวดนี่แหละครับกับดักปลาชั้นเยี่ยมคือ
เทคนิคการตกปลาหรือว่าตกปลาเนี่ยค่ะน้องโมเดมแบบไม่เคยตกปลาเลยหรือไม่รู้เทคนิคการตกปลาเลยค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกสำหรับน้องโมเดมเลยค่ะคิดว่าจะใช้แห่แล้วจับปลาได้หลายๆตัวแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะได้มาใช้ขวดพลาสติกแล้วแบบว่าปลามันจะได้จริงๆอะค่ะพอมารู้ว่าเป็นขวดพลาสติกก็ตื่นเต้นครับที่จะได้ลองแบบของใหม่ครับแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าแบบนี้มันก็สามารถใช้ได้ครับมินิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าจะตกได้หรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเหมือนเจ้าถิ่นนะคะถ้าวันนี้นะผมน่าจะตกปลาได้นะครับถ้าดวงดีแต่ถ้าดวงไม่ดีก็อาจจะตกไม่ได้ครับเฮ้ยไปทุกคนมาดูดิได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยได้ปลาแล้วเฮ้ยปลาแล้วโอ้เก่งอะไตตันเฮ้ยได้ไงก่อนเก่งเพราะความใสรูปทรงและปากที่แคบทำให้ขวดพลาสติกเหลือใช้เหมาะอย่างมากกับการเอามาทำเป็นเบ็ดตกปลาแล้วถ้าเราต้องการจับปลาที่รูปร่างแบบนี้ล่ะปลาตัวแบนปลาตัวยาวเรียวปลาตัวเล็กจะต้องสร้างกับดักจากขวดพลาสติกแบบไหนมาคิดไปด้วยกันเลยกับดักแบบแรกสร้างทางเข้าด้านข้างขวดกับดักแบบที่2สร้างทางเข้าด้านข้างยาวๆกับดักแบบที่3สร้างทางเข้าที่ปากขวดเอาอาหารเหยื่อล่อที่ปลาชอบใส่เข้าไปในขวดทั้ง3ใบแล้วดูกันว่ากับดักแต่ละแบบจะจับปลาแบบไหนได้มาเริ่มที่แบบแรกกันเลยปลานิลตัวแบนๆว่ายเข้าไปได้แบบสบายมากกับดักปลาแบบที่2มีทางเข้าเป็นทางยาวปลายี่สกตัวยาวว่ายเข้าไปก่อนเพื่อเลยกับดักปลาแบบที่3มีทางเข้าด้านบนปากขวดปลาสอดตัวเล็กสุดว่ายผ่านเข้าไปแบบชิวกลิ่นจากอาหารปลาที่เราใส่เอาไว้เป็นเหยื่อล่อจะกระจายไปในน้ำดึงดูดให้ปลาเนี่ยว่ายมาหาขวดพลาสติกซึ่งความใสและก็รูปทรงที่สามารถลวงตาปลาได้นี่แหละที่ทำให้ขวดพลาสติกเหลือใช้เหมาะกับการนำมาทำเป็นกับดักปลาแบบสุดจากนั้นก็ใช้ความช่างสังเกตของเราสังเกตการว่ายน้ำของปลาและขนาดตัวของปลาที่เราต้องการจะจับแล้วออกแบบกับดักให้ทางเข้ามีขนาดเหมาะกับตัวปลาเหล่านั้นหลังจากที่เราเรนเจอร์ครับได้เรียนรู้วิธีการตกปลากระบอกจากขวดพลาสติกกันไปแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยจึงเกิดไอเดียต่อยอดครับอยากจะทำอุปกรณ์จับปลาที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้รอบตัวทำให้จับปลาได้มากยิ่งขึ้นสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรและจะจับปลาได้อย่างที่หวังไว้หรือเปล่าไปช่วยคิดช่วยลุ้นกันนะครับโอเคคือตอนแรกอ่ะของเรานะเราคิดไว้อ่ะมันจะเป็นคันเบ็ดแล้วก็มันก็จะมีตาขอที่ถอดออกได้ถ้าใส่ตาขอเข้าไปอ่ะมันอาจจะเป็นแหอาจจะใส่แหแบบนี้จับปลาได้หลายชนิดแล้วก็หลายตัวด้วยตัวเดียวของเราก็คือจะมันเป็นไม้เบ็ดแล้วก็จะมีเส้นเอ็นยืดลงไปแล้วก็จะใช้ขวดน้ำอันใหญ่เนี่ยสลับกับด้านบนแล้วให้ปลามันออกไม่ได้แต่มันเข้าได้แล้วก็เอาเหยื่อหรืออะไรก็ได้ล่อไว้ข้างในพอมันเข้าแล้วเราก็ยกดึงเบ็ดขึ้นแต่เราจะคล้ายๆเดิมแต่แค่เปลี่ยนเป็นขวดที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมใช่แต่เราอาจจะลงไปลึกขึ้นกว่าเดิมเพื่อปลาที่หลายชนิดวาดด้วยไม้แหลมว่า
เดี๋ยวว่าทำให้มันนึ่งทำอันเนี้ยแล้วก็ทำเป็นไม้ได้อีกนะแบบสองอย่างแบบว่าเราอาจจะเอาไม้ไว้ด้านในแล้วเราค่อยเสียบอันนี้เข้าไปเธอว่าดีปะหรือว่าเราจะเอาเนี่ยเป็นแบบขวดเห็นละด้านไหนด้านนี้นะใช่แล้วอันตอนนี้นะโอเคได้เดี๋ยวเราได้กับดักแล้วงั้นเราจะเอาอะไรเป็นเหยื่อล่อดีก็ตอนนี้เรามีแป้งแต่เราไม่รู้ว่ามันมีเหยื่ออย่างอื่นอีกไหมอ่ะโอเคตอนนี้เราได้ส่วนประกอบไม้หมดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวใช้กาวร้อนติดนะจะใส่หางปลาตรงทางเข้าข้างในไหมได้นะแบบปลามันจะได้แบบพอได้กินอาหารทางเข้าเดี๋ยวมันแบบแค่กินทางเข้าแล้วมันก็ไปตรงไหนแล้วล่ะทำไมโอเคระวังนะเอ้ยได้อยู่เหมือนบันไดเลยแล้วก็จะติดไว้ตรงนี้แอร์ปลาก็จะออกใส่ด้านในด้วยโอเคอร่อยแน่โอเคถ้างั้นพี่เพชรมีเวลาให้สัก20นาทีในการทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการของเรากันโอเคไหมได้ค่ะไหวนะไหวครับภูผาครับพร้อมนะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วลุยปล่อยเชือกยาวปล่อยเชือกยาวปล่อยเชือกยาวได้ไหมอะไรบ้าๆโอ้ยได้ได้เปล่าได้แล้วโอ้โหได้ด้วยอุ้ยน้องน่าจะเพิ่งเข้ามาเลยเป็นยังไงบ้างพอใจเปล่าพอใจค่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่บอกว่าโจทย์คือต้องได้หลายตัวนะได้ตัวเดียวก็ดีแล้วนะคะแต่ก็ตามครับถึงแม้ว่าวันนี้ภารกิจจะไม่สำเร็จแต่ก็เป็นที่ประทับใจของพี่เพชรแล้วก็ตัวของน้องเองด้วยปรบมือกับตัวเองหน่อยแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดรู้สึกคิดหนักแต่ว่ามันต้องคิดว่าจะทำยังไงบ้างประกอบอะไรบ้างครับเพื่อนก็ถามผมว่าแบบนี้โอเคไหมไม่โอเคไหมเขาบอกว่าโอเคไม่โอเคเนี่ยขวดที่เอามาทำที่ตกปลากระบอกเนี่ยก็มีประโยชน์ครับจะเป็นสิ่งของเหลือใช้ที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ครับมันไม่เป็นขยะในทะเลด้วยครับวันนี้การได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ2คนก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็พอมีความรู้ช่วยให้เราทำภารกิจได้ด้วยค่ะที่หนูเอามาแชร์นะคะเทคนิคก็จะเป็นขวดค่ะขวดแต่ว่าเราจะแบบทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบสามารถจับดักปลาได้หลายชนิดมากขึ้นค่ะรู้สึกยังไงกับการได้จับปลาด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าก็สนุกดีค่ะเพราะว่าก็ตกปลาไม่เป็นนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าตกปลาเป็นวันนี้นะคะภูผาภูรีนะคะก็เป็นเรนเจอร์หนิมที่มีความสามารถที่เก่งมากๆเลยครับแล้วก็สอนได้ดีครับแล้วก็แนะนำได้ดีแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับการตกปลาครับปลาแต่ละชนิดมีลักษณะรูปร่างและพฤติกรรมที่แตกต่างกันมนุษย์ที่ช่างสังเกตและเข้าใจธรรมชาติจึงคิดค้นวิธีนำสิ่งของรอบตัวมาสร้างเป็นกับดักจับปลาที่หลากหลายเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ง่ายแต่ช่างฉลาดวันนี้เราเรนเจอร์สได้มาเรียนรู้และลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองถือเป็นประสบการณ์ดีๆที่น่าประทับใจมากจริงๆครับมาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้เรนเจอร์สทางบ้านใครมีไอเดียเจ๋งๆนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นอุปกรณ์จับปลาแบบใหม่ไม่ซ้ำใครกดส่งคลิปส่งรูปถ่ายพร้อมคำอธิบายคำอวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ
คิดเรนเจอร์สเรื่องราวที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าสะพายหลังสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลยและนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้ารับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคนและไประดมกำลังความคิดสนุกๆกันที่ไหนอย่าพลาดถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิด